ตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งข้อหาหญิงขับรถเก๋งขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเจ้าตัวให้ปากคำเหยียบเบรกผิดเป็นเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งเข้าชนร้านทองได้รับความเสียหายกระจกหน้าร้านแตกทั้งคนขับและเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย19นาฬิกาประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพทำให้สภาพการจราจรถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดสระบุรีการจราจรหนาแน่นรถเคลื่อนตัวช้าตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษเสริมขณะที่กรมทางหลวงรายงานสภาพจราจร12เส้นทางหลักขาเข้ากรุงเทพพบชะลอตัวเกือบทุกเส้นทางหนาแน่นช่วงมวกเหล็กกลางดงและปากช่องนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมวิถีชีวิตควายน้ำทะเลน้อยเส้นทางทะเลน้อยพัทลุงระโนดสงขลาในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังประสบปัญหาควายทยอยตายแม้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือทั้งให้อาหารเสริมและมอบหญ้าแห้งทั้งนี้ซากควายที่ตายส่วนหนึ่งลอยลงทะเลนักท่องเที่ยววอนเร่งทำลายซากควายจัดเก็บอย่างถูกวิธี